เอาค่อยๆเฮ็ดไปเพราะว่าดินมันบ่ทันได้ดินมันเป็นดินดินมันพุ่งไปสิเด้อใสเลยนะคือกันเลยแต่ถามว่าได้ซ้ํานี่หนูก็ว่าอู้สุดยอดอยู่เด้อค่ะสุดยอดเพราะตั้งแต่หนูเฮ็ดมานี่เบิ่งแต่กี้หนูเรียนลงไปในสานี่นะตักน้ําขึ้นมาโหดน่ะครับตายมันตายตายหลายกว่าหลอดเพราะว่าเฮาเฮ็ดด้วยความที่ว่าอยากเฮ็ดแต่ว่าบ่มีความรู้หยังหนูแต่ว่าเจ้าของอยากเลี้ยงปลาครับหนูแต่ว่าเจ้าของอยากปลูกต้นไม้แต่ว่าบ่คิดว่าสภาพดินเจ้าของเป็นจังได๋จังซี่นะก็เฮ็ดเลยลงมือทําคือคําตอบเป็นจังได๋บัดนี้ต้นไม้ตายเบิดเพราะว่าบ่มีความรู้หยังเลยหลังจากหั่นคือเวลาเฮาเจอปัญหาจังซี่เนาะว่าเฮาเจอปัญหาว่าต้นไม้ตายไปหยังต้นไม้คือตายจังซี่ก็ไปหาคําตอบมาจังซี่แล้วมันก็บ่มีน้ําระบบน้ําบ่ได้เพราะเงินก็บ่มีสิเจาะน้ําจังซี่นะคะตะกี้แต่ทุกอย่างที่เฮาเจอมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้เฮาไปหามาล่ะค่ะครับคือหลายคนเพิ่นว่าบ่กล้าลงมือทําจังซี่บ่มีทุนอีหยังจังซี่นะคะนี่ก็ลงทุนแบบว่าทุนก่อนแรกเบิดนี่บ่มีทุนเลยเด้อค่ะหลังจากนั้นครับนั่นล่ะมันสิเฮ็ดให้เฮาเป็นขันเป็นตอนไปเองค่ะว่าแต่ให้กล้าลงมือทําก่อนนะถ้าบ่กล้าลงมือทํามันก็ไปบ่ได้จักเทื่อครับถ้าเฮาอย่างที่เฮาบ่ถ้าเฮาบ่มื้อนี้บ่เขียนเลขหนึ่งมันก็สิบ่ฮอดเลข10จักเทื่อจังซี่นะคะประมาณนั้นแหละก็เป็นส่วนที่แบบสร้างความภูมิใจให้เจ้าของให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องจังซี่นะคะครับเหมือนกับมันก็เป็นสถานที่อีกสถานที่นึงที่ร่วมญาติร่วมมิตรจังซี่เนาะครับครบทุกอย่างร่วมพี่ร่วมน้องจังซี่พ่อแม่ได้กินของจากสวนเราได้ขายของจากสวนหนูนี่เราภูมิใจอีหลีเด้บางเทื่อกล้วยเป็น4หาเครือเอาไปให้เราบ่พอขายแล้วว่ะครับกินกลางเทื่อเดียวคนก็มาเอาเบิดแล้วว่าจังซี่นะคะพ่ออยากกินปลาไหลก็มาอายอยากกินหอยหยังสิก็มาปลาเฮานี่มีแบบกินบ่เบิดดอกค่ะปลานี่ครับถึงมื้อนึงเจอปัญหาโควิดหรือว่าปัญหาโลกอีกรอบนึงจังซี่ก็รอดค่ะรอดแน่นอนนะอยู่นี่น่ะโอ้ยสุดยอดเลยแม่นแต่ว่าเฮ็ดเกษตรนี่มันต้องประมาณตนน่ะนะคะบางคนแบบว่าเฮ็ดเอาเงินมาเฮ็ดเกษตรเนาะค่ะนั่นล่ะคือเขาเอิ้นว่าเงินเฮ็ดเกษตรคือเฮ็ดตูมเลยจังซี่นะคะมันยามล้มมาเจ็บทีละบัดนี่เจ็บโตเจ็บหนักเลยจังซี่นะคะก็ถ้าเฮ็ดอีหลีก็คิดว่าเฮ็ดเป็นขั้นเป็นตอนไปเฮ็ดทีละโซนไปก็น่าจะดีนะคะค่อยเฮ็ดไปเนาะค่อยๆขยายไปค่อยเฮ็ดเองเพราะบางคนบอกว่ามีหาอะไรก็อยากเฮ็ดเต็มเลยหาอะไรเทื่อเดียวบัดนี้ดูแลบ่ไหวก็เบิดกําลังใจก็มีนะคะเพราะว่านี่คือเฮ็ดเป็นโซนๆไปนะคะอันนี้คือพื้นที่อยู่นี่6ไร่เนาะหนูก็มาแบ่งเฮ็ดนี่แค่4ไร่เด้อค่ะขนาดว่า4ไร่นี่จริงๆตอนนี้ก็ยังดูแลบ่ทั่วถึงเลยค่ะต้องแบ่งเวลาเอาคนงานทั้งหมดค่ะกับพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องนําคนงานนําแต่ถามว่าอยู่นี่ก็จะอยู่แบบเผื่อๆนะคะเฮาเพิ่งแห้งเฮาเพิ่งของกินเฮาจังซี่นะคะเพิ่งกันไปเพิ่งกันมาจังซี่นะคะพอเฮาได้มีรายได้แน่จังซี่ก็แบ่งกันจังซี่นะ